สวัสดีครับเที่ยงครับวันนี้ผมพามาตกหมึกนะครับตกหมึกในคลองบ้านในไร่นะครับมีหมึกนะครับแต่ต้องมาตกช่วงน้ําเต็มแล้วก็น้ําขึ้นอย่างเงี้ยครับปกติผมจะไม่ค่อยมาตกครับมีน้องๆตกได้อยู่ครับโดยวันนี้ผมจะใช้นี่ครับโยกุ้งแอทแทคเกอร์นะครับเป็นโยกุ้งแอทแทคเกอร์วิทกับนีออนเดี๋ยวผมจะใช้สลับกันไปนะครับใช้คันเอ็กซ์ตรีมของแอทแทคเกอร์ยาว8ฟุตเป็นคันนะครับวันนี้ลองดูครับตกหมึกในคลองครับถ้าเหยื่อดีอยู่ตรงไหนหมึกก็น่าจะกินนะครับเดี๋ยวผมจะตีไปเรื่อยๆครับตีหาไปหรือไม่ก็เดี๋ยวจะพายเรือแล้วก็ลากไปนะครับเพราะว่ามีน้องๆที่เป็นเด็กในคลองที่นี่ครับเขาใช้วิธีพายเรือแล้วก็ลากเหยื่อไปอย่างนี้ครับโดนหมึกเฉยครับนี่ครับน้ำกำลังขึ้นพอดีครับเดี๋ยวผมจะต้องพายหาไปนะครับถ้ามีตัวต้องโดนครับผมใช้ตัวสีนี้ลองดูก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพายไปแล้วผมจะปล่อยลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปตีข้างหน้าครับแต่ตอนนี้เราปล่อยเหยื่อแล้วเราลากเหยื่อไปก่อนครับเพราะว่าน้ำมันกำลังขึ้นพอดีครับน้ำมาทางนี้ครับกลัวจะเกี่ยวสายกระชังอย่างเดียวละมึกละมึกครับยังไม่ได้ดิอ่ะโอ้ยหวัดเสียวครับเราปล่อยจมลึกมากไม่ได้นะครับสายกระชังเยอะนะครับครับวันนี้จะมาลองนี่ครับเบ็ดไมโครจิกครับเป็นเบ็ดไมโครจิกที่น้อง FC กำพลจุ้ยเลิกผูกเองนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมลองใช้ครับต้องขอบคุณนะครับก็นี่ครับผมจะใช้กับเหยื่อจิก7กรัมผมนะครับตัวนี้อย่างนี้ครับลองจิกในคลองดูครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกลับบ้านบ้างครับเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำเต็มแล้วครับก็มาลองดูครับใช้เบ็ดปลาเบ็ดไมโครจิกที่น้องเขาผูกเราเอามาลองจิกในคลองบ้านในไร่ดูครับผมใช้ PE 0.8 นะครับแล้วก็กิฟตัวเล็กๆกับเหยื่อ7กรัมครับผมลองดูนะครับเม็ดไมโครจิกผูกเองครับน้องเขาผูกเองลองดูหมายเลขเอาปลานะไม่เอาสายสมอนะไม่เอาสายกระชังนะเดี๋ยวไม้แรกโดนสายกระชังแย่เลยน้ำลึกนะครับวันนี้เพราะว่าน้ำกำลังขึ้นเลยครับสวยงามครับ
โดนครับนี่โดนแล้วครับมองครับผมกับตาเบ็ดจิกของน้องกำพลนะครับนี่ครับโดนแล้วครับนี่ครับตัวเล็กครับมองตัวนิดนึงสวัสดีครับ 3:40 ครับวันนี้เรามาลองตาเบ็ดจิกตาเบ็ดไมโครจิกจาก FC กันต่อนะครับผมหยุดไปหลายวันครับไปธุระมาครับก็ไม่ได้มาตกวันนี้เห็นแดดดีน้ำดีกลับมาใหม่ครับมาลองกันครับติดเหยื่อสดมาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราลองตาเบ็ดจิกให้ FC ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ปลาพอสมควรแล้วเราค่อยมาลองนั่งตกเหยื่อสดหาปลาแกงกันครับมาลองเลยครับเสียเวลาครับเดี๋ยวแดดหมดซะก่อนเกือบ4 โมงแล้วครับวันนี้น้ำใหญ่นะครับน้ำเยอะมากครับไม่รู้ปลาจะเยอะตามไหมครับนี่น้ำลึกอยู่นะครับสายแห้งเลยครับไม่ได้ตกหลายวันมาไปแล้วอ่ะลองดูครับถ้ามีปลาก็ปลาตามแล้วครับน้ำออกสีฟ้าครับวันนี้ไม่มีปลาตามเลยครับถ้ามีปลาปลามันจะตามแล้วครับกับเป็ดจิ๊กนี่ไปต่อครับมีปลาตามครับกัดโดนครับโดนโดนแล้วครับนี่ครับเคาะช้าๆครับวันนี้ถึงจะโดนครับตาเบ็ด FC ครับกระมองครับไซส์สวยเลยครับไม่ได้เอาสวิงมาด้วยอยู่ไหมอยู่ไหมกระมองครับผมไซส์สวยเลยครับนี่ครับกระมองไซส์สวยเลยครับเดี๋ยวนะครับมันจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วครับกระมองไซส์สวยเลยครับวันนี้ต้องเคาะช้าๆนะครับเคาะเร็วนี่ปลาไม่กัดครับไซส์สวยครับตัวนี้กับตาเบ็ด FC ผมก็หลุดพอดีเห็นไหมครับนี่ครับตาเบ็ดที่น้องเขาให้มานะครับแล้วก็ปลาตัวนี้ไซส์สวยเลยครับเป็นกระมงครับผมนี่ครับไซส์สวยครับตัวนี้ผ่านเลยครับเคาะช้าๆครับวันนี้ถึงจะกัดสี่โมงกว่าครับเหยื่อจิ๊กไม่กัดแล้วนะครับเราไปนั่งตกเหยื่อสดกันต่อครับอย่างน้อยตาแบดน้องเขาก็แข็งดีนะครับเมื่อกี้ติดนิดเดียวครับยังอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องเลือกช่องนั่งตกเหยื่อสดกันครับช่องนู้นดีกว่าครับลองดูเมื่อกี้ปลากัดช่องนี้ครับแต่ผมอยากไปตกช่องนู้นครับไปครับเหยื่อวันนี้เป็นปลาทูแขกกับกุ้งนะครับติดมาตั้งเก็บไว้ตั้งหลายวันแล้วครับไม่ได้เอามาใช้
เป็นเหยื่อนานแล้วครับมาลองดูช่องนี้ครับกี้ผมมานั่งลางสังหรณ์ว่าช่องนี้จะมีปลาครับเดี๋ยวขอผมหั่นเหยื่อก่อนนะครับเอ้าได้ไงอ่ะสงสัยโดนปล้นระหว่างทางครับเหยื่อไม่ทันลงถึงข้างล่างครับเหยื่อหมดเลยครับโอ้นี่ครับหนึ่งครับอะไรตะมะครับผมตัวเล็กนิดเดียวโอ้ยตะมะนี่ตะมะครับสอดหนักเลยครับวัดครับนี่ครับอยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรครับกระมองครับผมกระมองเหยื่อจิ๊กไม่กินนะครับกินเหยื่อสดใช้สวยเลยครับกระมองครับเหยื่อจิ๊กไม่กินครับกินเหยื่อสดปลาครับดึงวัดอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่ครับ
สายผมเล็กนะครับเบ็ดเบอร์4ด้วยครับต้องค่อยๆครับนี่ครับผมเป็นเบ็ดเบอร์4นะครับไม่รู้ปลาอะไรครับโอ้คิดตังหนังสือตัวเบอร์เรอร์เลยครับมาไปแล้วคิดตังหนังสือตัวใหญ่เลยครับกับเบ็ดเบอร์4ผมแล้วก็หอสายผมเล็กนิดเดียวครับเรียบร้อยครับคิดตังหนังสือตัวเกือบกิโลครับตัวนี้มาไปแล้วใหญ่มากครับติดนิดเดียวนะครับปังเอาเรืออ๋อคิดตังหนังสือครับผมตัวใหญ่เลยครับมาไปแล้วตัวนี้เกือบกิโลครับนี่ครับโอ้โหหลุดเลยไหมครับเนี่ยเบ็ดหลุดเลยครับแต่เบ็ดหลุดเลยครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงครับผมใหญ่มากครับเกือบกิโลครับผมนี่ครับคิดตังหนังสือนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากเลยครับกินเบ็ดเบอร์4ครับผมกิโลนึงได้ครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ก็7-8ขีดแล้วครับผ่านเลยครับโอ้ที่ตั้งหนังสือใหญ่เก็บใหญ่ๆๆใหญ่ๆนั่นครับใหญ่ไหมครับเต็มติกเลยเหลือ2ชิ้นครับจะได้เพิ่มไหมเนาะเหลือ2ชิ้นสุดท้ายผมจะได้ปลาเพิ่มไหมต่อ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 ดึงวัดอยู่ครับปลาอะไรโอ้ยตามมาอีกแล้วครับปลาอะไรครับบอยลงไปแล้วครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูปลากันครับวันนี้ผมได้ปลาพอได้แกงอยู่ครับก็มีนี่ครับคิดตังหนังสือใหญ่ตัวนี้ครึ่งกิโลนะครับวันนี้ช่างแล้วครับแล้วก็ปลากระมงไซส์สวยครับได้จากเหยื่อจิ๊กนะครับตัวนี้นี่ไซส์สวยเลยครับแล้วก็กระมงเล็กตัวนึงแล้วก็ปลาเก๋ากระจวนให้ตัวนึงครับได้แล้วครับปลาแกงวันนี้ก็รอเหยื่อสุดท้ายนะครับผมขอปิดคลิปก่อนนะครับมันจะมืดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับกับการมาลองตาเบ็ดจิ๊กของ FC ครับก็ได้ปลาอยู่ครับได้ผลอยู่แต่ว่าพอเวลาล่วงเลยไปพักหนึ่งก็ไม่กินเหยื่อจิ๊กแล้วนะครับมากินเหยื่อสดแทนก็เรามาดูรอลุ้นเหยื่อสุดท้ายกันครับไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ